สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับคุกกี้อีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุกกี้จะมาสอนในเรื่องสมบัติของของแข็งนะคะซึ่งคุกกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วเนาะในคาบที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับสถานะของสสารนะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนลูกหยิบหนังสือเรียนขึ้นมานะคะหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะสิงโตขาวหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้า32ค่ะเปิดหนังสือเรียนไปหน้า32นะคะเล่มที่เป็นสิงโตขาวนะทีนี้สำหรับสสารนะคะสสารที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้ตัวคุกกี้เลยนะคะอันนี้นะคะสีไม้สีไม้อันนี้อยู่ในสถานะของแข็งถูกต้องนะคะยังใกล้ตัวเด็กๆเลยตอนนี้เด็กๆดูหนังสืออยู่หนังสือก็เป็นสสารอย่างหนึ่งนะคะหนังสือจัดเป็นสสารในสถานะของแข็งเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องทีนี้สสารแต่ละชนิดนะคะเขาก็จะมีสถานะที่แตกต่างกันนะซึ่งสถานะของสสารมีอยู่ด้วยกัน3สถานะนะคะมีอยู่ด้วยกัน3สถานะ1เลยของแข็งค่ะ2ของเหลว3คือแก๊สนะคะ3สถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองนะทีนี้แต่ละสถานะนะคะเขาก็จะมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะสมบัติบางประการที่เหมือนกันและบางประการที่แตกต่างกันนะอันนี้คุกกี้ทำเป็นผังนะคะเป็นแผนผังสรุปความรู้มาให้นะคะเกี่ยวกับสมบัติของสสารในแต่ละสถานะนะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า32นะคะทีนี้สถานะของสสารนะคะเรามาดูที่อันแรกนะสถานะของแข็งนะแต่ในหนังสือของเด็กๆนะมันจะไม่ได้เป็นแผนผังเหมือนกับคุกกี้นะคะแต่เนื้อหารายละเอียดจะเหมือนกันเลยนะคะสถานะของแข็งนะคะสมบัติอันแรกเลยนะอันแรกเลยเขาจะมีมวลนะคะมีมวลต้องการที่อยู่นะคะสามารถสัมผัสได้นะสมบัติของของแข็งต่อไปนะคะสมบัติของของแข็งอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่นะคุกกี้ขีดเส้นสีแดงๆไว้แสดงว่ามันสำคัญนะคะตรงนี้รูปร่างและปริมาตรคงที่จำไว้นะอันนี้คือของแข็งต่อไปเรามาดูต่อที่สถานะของเหลวนะคะตอนนี้อยู่ในหน้า33นะลูกนะสถานะของเหลวสมบัติของของเหลวคือมีมวลนะคะต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้นะซึ่งเหมือนกันกับสมบัติของของแข็งเลยนะคะ3ประการนี้มีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้เป็นสมบัติที่เหมือนกันนะอันนี้ต่อไปรูปร่างนะคะรูปร่างจะไม่คงที่ก็คือรูปร่างเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่เราบรรจุนะคะส่วนปริมาตรของเขาเป็นไงลูกปริมาตรของของเหลวปริมาตรเขาจะคงที่นะรูปร่างไม่แน่นอนแต่ปริมาตรเขาจะคงที่โอเคต่อไปสถานะสุดท้ายนะคะสถานะที่3คือสถานะแก๊สนะคะสถานะแก๊สนะสมบัติของเขามีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้หนูจะเห็นว่าสมบัติ3อย่างนี้นะคะเขาจะมีเหมือนกันทั้ง3สถานะเลยคือมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้นะอันนี้คือสมบัติที่มีเหมือนกันส่วนสมบัติที่ต่างกันก็คือแก๊สเขาจะมีรูปร่างและปริมาตรที่ไม่คงที่นะเนี่ยคุกกี้ขีดเส้นสีแดงไว้นะคะนี่คือความแตกต่างของแต่ละสถานะนะคะอันนี้คุกกี้สรุปมาให้อ่ะมาดูกันต่ออันนี้จะเป็นลักษณะของการกระจายตัวของอนุภาคนะคะในของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สอันนี้ก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งนะคะในการจัดเรียงตัวของอนุภาคนะหนูมาดูที่สี่เหลี่ยมรูปแรกนะคะกลมๆด้านในนี้คืออนุภาคนะกลมๆคืออนุภาคอันแรกนะคะสี่เหลี่ยมอันนี้จะอยู่ในสถานะของแข็งหนูจะเห็นว่าการจัดเรียงตัวของอนุภาคอยู่เป็นไงลูกอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะอยู่เรียงชิดติดกันเลยนะซึ่งอนุภาคในสถานะนี้เขาจะมีการเรียงตัวกันที่เป็นระเบียบมากนะช่องว่างแทบจะไม่มีเลยนะแล้วการที่สถานะของแข็งไม่มีช่องว่างแบบนี้นะคะทำให้อนุภาคในของแข็งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะหรือเคลื่อนที่ได้ยากนั่นเองนะอันนี้คือสถานะของของแข็งต่อไปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลาง
นะสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางจะเป็นอนุภาคในของเหลวนะคะเป็นการจัดเรียงตัวของอนุภาคในสถานะของเหลวหนูจะเห็นว่าอนุภาคของเขานะคะมีช่องว่างบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือมีเพิ่มขึ้นมากกว่าในสถานะที่เป็นของแข็งนั่นเองนะแล้วการที่มันมีช่องว่างเพิ่มขึ้นแบบนี้ทำให้สถานะของเหลวนะคะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้มากกว่าของแข็งนั่นเองนะและสุดท้ายสี่เหลี่ยมสุดท้ายอันนี้นะคะหนูจะเห็นว่ามันมีพื้นที่สีขาวเยอะมากนะการที่มีพื้นที่สีขาวเยอะแบบนี้นะคะแสดงว่ามันมีพื้นที่หรือมีที่ว่างเนี่ยเยอะนั่นเองนะแล้วการที่มันมีพื้นที่หรือมีช่องว่างเยอะแบบนี้ทำให้อนุภาคในสถานะแก๊สนะคะเคลื่อนที่ได้ดีนะได้ดีกว่าของแข็งแล้วก็ของเหลวนั่นเองนะอ่ะทีนี้คำถามมีอยู่ว่าการจัดเรียงตัวของอนุภาคในสถานะใดที่มีการจัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบมากที่สุดตอบได้ไหมสถานะของแข็งเก่งมากค่ะนะสถานะของแข็งจะมีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากคำถามต่อไปการจัดเรียงตัวของอนุภาคในสถานะใดที่จำนวนอนุภาคนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ดีสถานะอะไรเคลื่อนที่ได้ดีเลยแสดงว่ามันมีพื้นที่ว่างเยอะตอบสถานะแก๊สเยี่ยมมากถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งนะอ่ะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปจะเป็นการหามวลและการหาปริมาตรของของแข็งซึ่งพูดไปบ้างแล้วแต่คุกกี้จะมาย้ำนะคะอยากจะให้เด็กๆเข้าใจแล้วก็จำได้นะอันแรกเลยเขาพูดถึงเรื่องการหามวลนะคะการหามวลของของแข็งมวลคืออะไรเรียนแล้วมวลคือปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดของวัตถุจำไว้นะเนื้อสารทั้งหมดของวัตถุนะทีนี้การหามวลเริ่มแรกเลยนะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการชั่งนะซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการชั่งเราจะใช้เครื่องชั่งสปริงนะในรูปอันนี้จะเป็นเครื่องชั่งสปริงแบบตั้งนะคะเครื่องชั่งสปริงแบบตั้งสามารถรับน้ำหนักได้มากนั่นเองนะจากนั้นให้หนูนำของแข็งหรือวัตถุนะคะที่เราเตรียมไว้นะไปชั่งมวลจากนั้นให้หนูอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลที่ได้นะค่าที่หนูอ่านได้ก็คือค่าของมวลของวัตถุนั่นเองนะคะมวลของของแข็งนะต่อไปเรามาดูต่อนะคะการหาปริมาตรนะคะการหาปริมาตรของของแข็งนะหนึ่งเลยนะคะมี2แบบแบบแรกคือเราจะใช้สูตรในการหาปริมาตรของของแข็งนะทีนี้สูตรหรือในรูปนี้ที่คุกกี้เอามาจะเป็นปริมาตรของของแข็งที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะสูตรมีอยู่ว่ากว้างนะคะความกว้างคูณกับความยาวแล้วก็มีในเรื่องของความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะหนูมาดูด้านกว้างดูตามเมาส์คุกกี้นะเนี่ยตัวชี้เมาส์อันนี้นะคะอันนี้คือด้านที่เป็นความกว้างนะต่อไปฝั่งนี้จะเป็นความยาวนะคะความยาวส่วนอันนี้นะคะด้านนี้จะเป็นความสูงหรือความหนานั่นเองนะคะต่อไปการหาปริมาตรอีกแบบหนึ่งจะเป็นการใช้การแทนที่น้ำหาปริมาตรของของแข็งนะคะที่มีรูปทรงไม่แน่นอนนะคะทำยังไงเราจะต้องมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าถ้วยยูเรกานะถ้วยยูเรกาอันนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องแก้วเป็นเหมือนบิ๊กเกอร์นะแต่มันจะมีหลอดหรือมีท่อออกมานะมันจะมีท่อออกมาเราเรียกว่าถ้วยยูเรกาอันนี้นะแล้วในถ้วยนี้เราก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะไม่ให้มันเกินหลอดลงไปนะให้ใส่ต่ำกว่าหลอดนะคะจากนั้นให้หนูนำวัตถุนะคะที่เป็นของแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะหย่อนลงไปในน้ำเมื่อหนูหย่อนวัตถุลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือคิดตามอะไรลูกปริมาณน้ำนั้นนะคะมันจะล้นออกมานะทีนี้ปริมาณน้ำที่ล้นออกมามันก็ล้นออกมาตามท่อนะตามท่อนี้แล้วมันจะมีบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์รองรับอยู่รองรับปริมาณน้ำที่ล้นออกมาทีนี้ปริมาณน้ำที่ล้นออกมานี้เราเอาไปเททิ้งเลยไหมไม่นะคะปริมาณน้ำที่ล้นออกมานี้เทียบได้กับปริมาตรของของแข็งนั่นเอง
นะนุยอนท้องแข็งลงไปแล้วมีปริมาณน้ำล้นออกมาเท่าไหร่อันนั้นแหละคือปริมาตรของของแข็งโอเคไหมอันนี้จะเป็นการใช้การแทนที่น้ำโอเคต่อไปค่ะต่อไปคุกกี้จะให้เด็กๆนะคะมาฝึกทำแบบฝึกหัดนะตอนนี้ปิดหนังสือเรียนที่เป็นสิงโตขาวค่ะแล้วหยิบสิงโตเหลืองขึ้นมานะคะเล่มแบบฝึกหัดนะคะเปิดสิงโตเหลืองขึ้นมานะหยิบสิงโตเหลืองขึ้นมาแล้วเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า33ค่ะแบบฝึกหัดหน้า33นะคะเตรียมปากกาเตรียมสีเตรียมดินสอไว้รอเลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้า33นะคะข้อที่1นะให้เด็กๆระบายสีชื่อสสารที่มีสถานะเป็นอะไรจ๊ะเป็นของแข็งนะคะแล้วให้เด็กๆตอบคำถามนะมีคำถามอยู่2ข้ออ่ะทีนี้เรามาดูเขาให้ชื่อสสารมา10ชนิดหรือ10อย่างนั่นเองนะอ่ะเรามาดูที่อย่างแรกนะคะชนิดแรกอันนี้คืออ่านออกเสียงพร้อมกันลูกเงินเหรียญนะคะหรือพวกเหรียญ5เหรียญ10นะคะที่เราใช้จ่ายอยู่ในชีวิตประจำวันนะเงินเหรียญอันนี้อยู่ในสถานะใดใครตอบได้สถานะของแข็งถูกต้องนะคะมันอยู่ในสถานะของแข็งหนูต้องระบายไหมลูกระบายนะคะใครไม่มีสีนะคะสามารถใช้ดินสอแรงเงาได้นะระบายไปในวงกลมของเด็กๆเลยช่องที่เขียนว่าเงินเหรียญนะคะเขาอยู่ในของแข็งนะต่อไปชนิดที่2นะคะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอยู่ในสถานะอะไรใครตอบได้สถานะของเหลวนะคะสถานะของเหลวต้องระบายไหมไม่ต้องนะเพราะโจทย์ต้องการที่มันเป็นของแข็งนะคะเราก็ไม่ต้องระบายนะที่เหลืออีก8อย่างไล่ดูแล้วทำด้วยตัวเองนะคะอันที่3อะไรอันนี้ไอ้น้ำมีอะไรอีกมีเกลือน้ำตาลทรายอันนี้ดูดีๆมันมีน้ำอยู่ในชื่อนะขึ้นต้นว่าน้ำแล้วมันใช่ของเหลวหรือเปล่าเช็คดูดีๆอย่าโดนหลอกนะคะอันนี้น้ำตาลทรายต่อไปน้ำเกลือลมหายใจอะไรอีกยางลบน้ำหวานและสุดท้ายก็คืออากาศในลูกโป่งนะคะใครทำไม่ทันสามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะหนูทำให้เสร็จแล้วค่อยเล่นวิดีโอต่อได้นะคะอันนี้อ่ะต่อไปคุกกี้ไปต่อเลยที่คำถามนะคะคำถามแรกสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งได้แก่อะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ยากหนูก็ไปดูเลยหนูระบายสีช่องไหนบ้างแล้วให้หนูเอาข้อความนั้นมาเขียนอย่างเมื่อกี้ที่คุกกี้ยกตัวอย่างไปนะคะมันจะมีอะไรนะเงินเหรียญหนูก็เอามาเขียนได้เลยเงินเหรียญ นะคะเขียนให้อ่านออกนะเขียนให้อ่านออกทำงานให้สะอาดนะคะนะเงินเหรียญแล้วมีอะไรอีกเด็กๆดูเลยหนูระบายช่องไหนบ้างหนูก็เอามาเขียนนะคะว่าได้แก่ชนิดไหนบ้างนะต่อไปคำถามที่2นะคะสสารเหล่านี้เขามีสถานะเป็นของแข็งเพราะอะไรเพราะอะไรสถานะที่เป็นของแข็งเขามีสมบัติอะไรบ้างล่ะเขาต้องมีอะไรลูกมีมวลเยี่ยมมากต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้แล้วรูปร่างและปริมาตรเขาเป็นไงคะของแข็งปริมาตรนะคะแล้วก็รูปร่างเขาจะคงที่นะคะสามารถเขียนได้เลยนี่ดูถูกหรือเปล่านะคะนะคะมีมวลต้องการที่อยู่นะคะสามารถสัมผัสได้รูปร่างและปริมาตรของเขาจะคงที่นะคะสามารถหยุดวิดีโอนี้เขียนก่อนได้นะอ่ะคุกกี้ไปต่อในข้อที่2ข้อที่2นะคะจะเป็นการระบุนะคะระบุข้อมูลสมบัติของสสารที่เขากำหนดให้นะชนิดของสสารที่เขากำหนดให้มีมา3ชนิดนะคะชนิดแรกคือทรายทรายอยู่ในสถานะไหนตอบพร้อมกันของแข็งเขียนค่ะวงเล็บหลังคำว่าทรายว่าของแข็งตอนนี้เรายังไม่ไปสนใจที่เป็นสี่เหลี่ยมสีขาวๆนะเอาตรงนี้ก่อนสีฟ้าๆนะคะชนิดของสสารหนูวงเล็บแล้วเขียนได้เลยของแข็งค่ะเขียนไว้เลยนะในแบบฝึกหัดหนูต่อไปชนิดที่2คือแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นอยู่ในสถานะของแข็งเช่นเดียวกันวงเล็บเขียนต่อด้านหลังเลยลูกของแข็ง
เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าสสารแต่ละชนิดเขาอยู่ในสถานะใดกันบ้างนะแล้วมันก็จะง่ายต่อไปชนิดที่3คือถุงพลาสติกเยี่ยมมากถุงพลาสติกอยู่ในสถานะของแข็งค่ะข้างๆเขียนไม่ได้เขียนต่อด้านล่างเขียนต่อด้านล่างค่ะอยู่ในสถานะของแข็งเขียนเลยของแข็งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเรามาดูค่ะต่อทีนี้เราจะมาดูนะคะในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมสีขาวๆนะสมบัติของสสารเขาให้อะไรมาบ้างนะมีคำว่ามวลรูปร่างที่อยู่แล้วก็ปริมาตรอ่ะหนูมาดูนะคะช่องแรกมวลเขามีคำมาให้ในวงเล็บเห็นไหมคะมีกับไม่มีให้หนูเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะมาเติมในช่องว่างอ่ะทรายเมื่อกี้เราได้แล้วอยู่ในสถานะของแข็งถูกต้องนะแล้วในสถานะของแข็งนี้เขามีมวลหรือเปล่ามีไหมมีนะคะเขียนเลยมีมอม้าสระอีมีต่อไปรูปร่างเป็นยังไงจ๊ะรูปร่างคงที่เยี่ยมมากต่อไปที่อยู่ต้องการหรือไม่ต้องการต้องการเขียนได้เลยนะคะต่อไปสุดท้ายปริมาตรเขาจะคงที่เยี่ยมมากนี่ประมาณนี้นะคะมีคงที่ต้องการแล้วก็คงที่นะต่อไปแป้งฝุ่นกับพลาสติกนะคะอยู่ในสถานะไหนเหมือนกันเลยสถานะของแข็งนะคะหนูก็สามารถเนี่ยเอาข้อมูลในข้อที่1มาเขียนได้นะเพราะว่าทั้ง3ชนิดนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองนะแสดงว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้รูปร่างและปริมาตรเขาจะคงที่เยี่ยมมากนะใครไม่ทันทำไม่ทันหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้อ่ะไปต่อข้อที่3ข้อที่3อ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุกกี้นะคะ3 4อ่ะหนังสือมีสถานะเป็นของแข็งนักเรียนคิดว่าหนังสือมีมวลหรือไม่และทราบได้อย่างไรหนังสือเขาบอกแล้วว่าเป็นของแข็งฉะนั้นของแข็งมีมวลไหมลูกมีนะคะแสดงว่าหนังสือมีมวลแล้วหนูจะทราบได้ยังไงหนูจะหามวลยังไงถูกต้องนะคะหามวลโดยการนำหนังสือไปชั่งอ้าวแล้วการที่หนูเอาหนังสือไปชั่งหนูต้องใช้เครื่องมืออะไรเยี่ยมมากนะคะหนูต้องใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะเครื่องชั่งนะอ่ะเขียนได้เลยตัวสีแดงๆอ่ะคุกกี้ขึ้นสไลด์ไว้ให้นะคะเขียนได้เลยที่เป็นตัวอักษรสีแดงนะคะหนังสือมีมวลหนูทราบได้จากการที่หนูนำหนังสือไปชั่งนะคะไปชั่งหามวลโดยใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะเพื่อชั่งมวลของหนังสือนั่นเองนะหยุดไว้ก่อนได้แล้วเขียนไม่ต้องรีบนะคะเขียนหนังสือให้มีหัวด้วยนะให้อ่านง่ายอ่ะต่อไปแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะหากต้องการหาปริมาตรของยางลบอ่ะปิ้งขึ้นมาแล้วยางลบรูปทรงสี่เหลี่ยมอ่ะนะคะแล้วเขาก็ให้ความกว้างนะคะให้ขนาดของความกว้างมาความยาวนะคะแล้วก็ความสูงหรือความหนานะคะนักเรียนจะเลือกใช้การแทนที่น้ำหรือจะใช้การหาปริมาตรนะคะและใส่เหตุผลมาให้คุกกี้ด้วยคุกกี้หมายเหตุด้านล่างตัวสีแดงๆนะคะนักเรียนสามารถเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งได้นะไม่ต้องเลือกมาทั้งสองข้อเลือกข้อใดข้อหนึ่งนะคะอันแรกการแทนที่น้ำใครเลือกข้อนี้ก็ติ๊กข้อนี้ได้เลยนะคะแล้วใส่เหตุผลมาถ้าหนูเลือกการแทนที่น้ำเพราะอะไรหนูจะรู้ได้ยังไงหาปริมาตรได้ยังไงแทนที่น้ำถูกต้องนะคะก็คือเราดูจากปริมาณน้ำหรือปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาเพราะปริมาณน้ำหรือปริมาตรน้ำที่ล้นออกมานี้เทียบได้กับปริมาตรของวัตถุนั่นเองเยี่ยมมากนะคะต่อไปถ้าใครเลือกการหาสูตรปริมาตรใช้สูตรนะคะใช้สูตรในการหาปริมาตรก็จะได้ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะในการหาปริมาตรนั่นเองนะคุกกี้ขึ้นสไลด์ไว้ให้นะคะย้ำนะให้หนูเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะไม่ต้องเขียนมาทั้งสองข้อมันจะเยอะไปนะเลือกมาหนึ่งข้อ
แต่ละคนไม่เหมือนกันได้นะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้แบบฝึกหัดมีแค่นี้4ข้อคุกกี้ทิ้งท้ายการบ้านไว้1หน้านะคะไม่ถึงหน้าหรอกครึ่งหน้านะคะลูกเป็นการบ้านแบบฝึกหัดหน้า46นะคะข้อที่2นะมาดูหน้าตาของการบ้านการบ้านนะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลสมบัติของสสารที่กำหนดให้โอ้ยไม่ยากเลยนะคะเหมือนกับแบบฝึกที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้นะเริ่มแรกเลยหนูยังไม่ต้องไปกังวลกับช่องสีขาวหนูมาดูนี่ก่อนช่องสีฟ้าด้านหน้าชนิดของสสารให้มากี่ชนิด5ชนิดนะคะเรามาวิเคราะห์กันแต่ละตัวก่อนเลยอ่ะอันแรกทองคำทองคำอยู่ในสถานะของแข็งอ่ะเหมือนเดิมค่ะวงเล็บข้างหลังแล้วเขียนคำว่าของแข็งไว้เลยวงเล็บของแข็งต่อไปข้อที่2คืออากาศอยู่ในสถานะแก๊สค่ะเยี่ยมมากเขียนเลยวงเล็บด้านหลังแก๊สต่อไป3ปากกาตอบอย่างรวดเร็วอยู่ในสถานะแก๊สเอ้าแก๊สอะไรไม่ใช่ปากกาอยู่ในสถานะของแข็งเยี่ยมมากนะคะต่อไปข้อที่4แก้วน้ำตอบอย่างรวดเร็วสถานะของเหลวครับคุกกี้ใช่หรือเปล่ามันมีคำว่าน้ำอยู่ก็จริงแต่มันใช่ของเหลวไหมไม่ใช่นะคะแก้วน้ำอยู่ในสถานะของแข็งเยี่ยมมากอ่ะเขียนด้านหลังเลยวงเล็บของแข็งนะและสุดท้ายน้ำดื่มอยู่ในสถานะของเหลวเยี่ยมมากนะเมื่อหนูรู้แล้วว่าชนิดของสสารแต่ละชนิดนี้นะคะเขาอยู่ในสถานะไหนกันบ้างหนูก็จะเติมคำตอบได้ง่ายแล้วนะคะเนี่ยเอาข้อความในวงเล็บนะคะมีไม่มีคงที่ไม่คงที่นะคะเอามาเติมให้ถูกต้องนะใครจำไม่ได้หนูสามารถย้อนกลับไปดูในหนังสือเรียนนะคะที่เป็นสิงโตขาวนะในหน้า32 33แล้วก็34ได้นะอ่ะวันนี้คุกกี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ